ดูโขนดูละครแล้วก็ย้อนมาดูตัวเองดูวะดูวะนะทีนี้สำหรับพวกเรานะอย่างน้อยก็50-50โมเมไว้ก่อนนะให้กำลังใจตัวเองเพราะฉะนั้นก็ต่อไปในภายภาคหน้าไม่ว่าวันอาสาฬบูชาหรือธรรมะข้อไหนๆก็ตามได้ยินแล้วแล้วก็อย่าดูเบาถ้าดูเบาแล้วก็อ้าวเจ้าไก่ได้พลอยเจ้าวานอนได้แก้วมันจะเป็นอย่างนั้นนะลูกดูโขนดูคอดูละครก็ย้อนดูตัวเองเห็นธรรมะแม้บทใดบทหนึ่งอย่าดูเบาละลูกเอ้ยทำไมเพราะธรรมะทุกข้อช่วยโน้ตกันไว้ด้วยนะนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาธรรมะทุกข้อที่ออกจากพระโอษฐ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะไม่ว่าเรื่องงาไม่ว่าเรื่องง่ายเรื่องยากขอให้รู้ไว้ว่าทุกข้อมีฤทธิ์ว่าถ้าใครนำไปปฏิบัติชนิดเอาชีวิตเป็นเดิมพันจริงๆแล้วก็ธรรมะข้อนั้นมีฤทธิ์ว่าส่งให้ผู้ปฏิบัตินั้นน่ะหมดกิเลสบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ได้แม้เพียงข้อเดียวบทเดียวตรงนี้จำนะลูกนะจะยกตัวอย่างได้ไหมได้เรื่องตัวอย่างแล้วไม่ต้องห่วงละครูไม่เล็กถนัดยกตัวอย่างก็แล้วกันเราได้ฟังพระสวดมนต์กันมาเยอะมงคลละสูตรเวลาพระประกอบพิธีกรรมต่างๆก็มีบทสวดมนต์กันโดยเฉพาะมงคลละสูตรขึ้นต้นด้วยห้ามคบคนพาลคืออเสวนาจะพาลานังปันดิตานันจะเสวนาก็ว่ากันไปจนกระทั่งครบมงคล38มงคลที่1นะห้ามคบคนผ่านอ๋อไม่ให้คบโจรไม่ให้คบนักเลงเข้าใจนี่นั่นสิแล้วไงแล้วจะไปนิพพานได้ยังไงจะบรรลุธรรมได้ยังไงอ๋อหลวงพ่อเองเมื่ออ่านมาถึงตรงนี้ก็สงสัยเหมือนกับพวกเราเนี่ยจนกระทั่งไปเจอหลวงปู่เฉลยเอาไว้ก็นี่เป็นความหลังเมื่อครั้งบวชได้1พรรษาตอนนี้มัน42อ่ะนะก็เมื่อพรรษาแรกนั่นเองก็ไปเจอคำเฉลยของหลวงปู่หลวงปู่บอกว่าพานน่ะมันมีสองประเภทลูกเอ้ยพานภายนอกกับพานภายในพานภายนอกเป็นยังไงพานภายนอกไอ้เสือไอ้โจรอะไรที่ว่านั่นแหละนักเลงทั้งหลายนั่นพานอย่าไปคบมันเดี๋ยวจะเสียผู้เสียคนตกนรกตามมันไปพานประเภทนั้นมองไม่ยากเกินไป แต่มีพานประเภทที่สองพานภายในเป็นยังไงล่ะนิสัยไม่ดีของเราไงล่ะโกรธเมื่อไรสองตาแดงเป็นแสงเพลิงนั่นแน่นั่นนั่นนะพานภายในมาแล้วโลภเมื่อไรนะเห็นสมบัติชาวบ้านละตาโตอย่างกับไข่ห่อนนั่นเอาแล้วผ่านภายในมันมาเห็นใครเขาได้ดิบได้ดีแล้วก็ไปอิจฉาตาร้อนเขาอ้าวผ่านภายในมันเกิดขึ้นในตัวแล้ว
พานประเภทนี้นะร้ายนักทีเดียวเพราะมันเข้าไปสิงอยู่ในใจของเราเองถ้าไม่รู้ตัวแล้วก็ชัดเลยเป็นบุคคลประเภทที่สามซะแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดอีกกี่องค์กี่องค์ละไอ้เจ้านี่ไม่ได้รู้เรื่องละเพราะมันหูกระทะไม่ว่าใครเทศให้ปากหักมันก็ไปไม่รอดทีนี้เ มื่อรู้ว่ามีพานภายในคือกิเลสซึ่งแสดงออกมาเป็นความโลภความโกรธความหลงอยู่ในตัวตั้งใจทุ่มชีวิตเปรี้ยงลงไปเลยปราบไอ้เจ้ากิเลสภายในกิเลสหรือผ่านภายในนี่ไม่ได้แล้วก็นั่งกันตายอยู่โคนต้นโพตามพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่บรรลุธรรมก็ให้มันรู้ไปชัดบ่มันอยู่ตรงนี้เองไม่ว่าอะไรนะจำเอาไว้ธรรมะลึกแค่ไหนตื้นแค่ไหนยังไงก็ตามลองได้เอาชีวิตเป็นเดิมพันปฏิบัติแล้วก็หักคอช้างเอราวัณก็วันนี้แหละขุดรากถอนโคนพญามารก็วันนี้แหละเพราะฉะนั้นลูกนาได้ยินธรรมะอะไรนะฟังดูว่าตื้นๆผิดซะแล้วล่ะลูกเอ้ยเพราะโน้ตไว้โน้ตไว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะใช้เวลาสร้างบารมีมา20อสงไขยกระแสนมหากัปเฉพาะที่เตรียมเทศให้กับพวกเราเนี่ยเตรียมอยู่นานไหมเตรียมอยู่4อสงไขยกับแสนมหากัปพูดเป็นเล่นไปนะเตรียมกันตั้ง4อสงไขยแสนมหากัปในแต่ละกัปนะไม่รู้กี่อสงไขยชาติเพราะฉะนั้น4อสงไขยกับแสนมหากัปนะคำนวณจำนวนชาติที่เกิดมาเตรียมเทศให้พวกเรานะคำนวณกันไม่ไหวทีเดียวแล้วยังไงเพราะฉะนั้นบทสรุปอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นคำเทศคำสอนคำตักเตือนของพระองค์น่ะไม่มีมากไม่มีน้อยก็เตรียมขนาดนี้นะลูกเอ้ยมันจะมากไปน้อยไปเป็นไปไม่ได้ทุกคำของพระองค์พอเหมาะพอดีจะไปตัดของพระองค์สักครึ่งคำไม่ได้จะทำอวดดีไปเพิ่มของพระองค์อีกครึ่งคำไม่ได้ของพระองค์เตรียมมาดีแล้วตรงนี้เองจำไว้นะลูกนะเพราะฉะนั้นเห็นธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบทใดแล้วก็ลูกเอ้ยแม้ยังไม่เข้าใจกราบให้ก้นโดงแล้วลูกไม่เข้าใจก็จำเอาไว้ในใจก็กำไรแล้วมันกำไรเหมือนอะไรเหมือนมาครั้งยุคก่อนยุคนี้ไม่มีซะแล้วยุคก่อนละเด็กทุกคนพอนับตัวเลขได้เท่านั้นแหละท่องสูตรคูณเลย2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10ว่าไปเรื่อยสูตรคูณแล้วคูณเป็นไหมหารเป็นไหมไม่เป็นแต่ท่องได้แล้วนั่นนะเตรียมพร้อมนี่ก็เหมือนกันก็เหมือนกับบทสวดมนต์ที่เราสวดกันอยู่ทุกวันนี้บางบทก็แปลไม่ออกแต่ท่องได้คล่องปากเลยแล้วจะได้อะไรก็ได้คล่องปากไงล่ะพอวันไหนใครเทศปุ๊บประจับเนื้อได้เลยเพราะว่าคล่องปากแล้วเพราะฉะนั้นนะจำถ้าเจอธรรมะบทไหนรู้มั่นใจว่านี่เป็นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าใจไม่เข้าใจนะท่องไว้ก่อนกราบให้ก้นโด่งไว้ก่อน
อย่างนี้มีแต่กำไรเจ้าค่ะ